สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วนอุทยานแห่งชาติแพะเมืองผีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะวันนี้มาเที่ยวดูแพะเมืองผีว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงจิโอกราฟิกคือภูมิศาสตร์พวกดินกัดเซาะอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะอีกจุดนึงที่น่ามาเที่ยวถ่ายรูปนะครับตอนนี้เราก็จอดรถไปละกำลังเดินไปซื้อบัตรเข้าชมนะครับผมทางเข้าชมมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่เสียบัตรคนละเท่าไหร่ครับฟรีอ๋อฟรีใช่ไหมฮะอ๋อนึกว่าเสียเงินเข้าชมด้วย ข้างในนี่มีอะไรให้เที่ยวบ้างมีจุดตรงไหนบ้างครับผมมีเป็นแอ่งดินค่ะแอ่งดินครับสวยหลายที่เนาะขอบคุณมากครับไปอีก150 เมตรค่ะเดินไปอีก150 เมตรนะครับอีก150 เมตรนะครับผมเราก็จะเดินมานี่ไงถึงละแพะเมืองผีนะครับแพะเมืองผีเดินมาเรื่อยๆนะฮะก็ข้างหน้าก็จะมีที่ถ่ายรูปเยอะมากนี่เห็นจักรยานที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีผ้าลักษณะอ๋อมีแมปมีแผนที่ระบบนำทางด้วยนะครับว่าเดินไปจะไปเจออะไรบ้างฐานพืชไร้ดอกเอาเป็นฐานศึกษาธรรมชาตินะฮะฐานดงรักฐานป่าเต็งฐานปวกนี่นะโอเคเดินมาเรื่อยๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็คือประวัติแพะเมืองผีที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะตามประวัติก็ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่เขาเรียกว่าที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะก็มีเล่าเรื่องว่ายายมาหลงเข้าไปเจอเงินเจอทองหาบออกไปไม่ได้ชาวบ้านก็มาดูก็ไม่เห็นสมบัตินั้นประมาณนี้แหละคร่าวๆนะเรื่องเล่าสตอรี่ของประวัติแพะเมืองผีนะครับผมแพะก็แปลว่าป่าละเมาะเมืองผีก็คือความเงียบวังเวงเหมือนเมืองผีนะเสาเมโทก็คือเสารูปเหมือนปราสาทที่ใช้ครอบศพผู้ตายทางภาคเหนือเราเดินจากนู่นนะครับผมเดินมาเรื่อยๆเดินมาจนถึงตรงนี้ที่เราเห็นด้านหน้าเราก็คือแพะเมืองผีนะแพะเมืองผีมันจะเป็นแท่งเดินอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเราจะเดินเข้าไปข้างในนะแต่ก่อนจะเดินเข้าไปข้างในเนี่ยเรามาดูการกัดเซาะแล้วก็ดูคำอธิบายว่าเกิดได้ยังไงนะบอกว่าอันนี้เป็นคำอธิบายของการเกิดสภาพแพะเมืองผีหรือว่าเสาดินตรงนั้นนะที่มันเยอะแล้วมันก็สวยที่มันแปลกตาเรานะบอกว่าเกิดในยุคดินที่มีชื่อว่า Quaternary นะฮะนี่ภาษาอังกฤษบอกไปอย่างนั้นนะไม่เกิน2 ล้านปีแล้วล่ะลักษณะการเกิดก็คือเกิดจากกวดหินดินทรายเกาะตัวกันยังไม่แน่นแข็งเต็มที่ซึ่งประกอบด้วยชั้นหินทรายละเอียดและชั้นหินทรายสลับกันเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีความต้านทานต่อการผุไม่เท่ากันเมื่อถูกน้ำฝนชะซึมเขาใช้คำนี้ชะซึมชั้นหินที่มีความต้านทานต่อการผุพังน้อยกว่าชั้นที่มันอ่อนแอกว่าก็จะถูกชะล้างกัดก่อนไปง่ายเหลือชั้นที่มีความต้านทานมากกว่าทำหน้าที่เสมือนแผ่นเกราะวางอยู่ข้างบนที่น้ำไม่สามารถชะกร่อนต่อไปได้ส่วนที่เหลือจึงเกิดเป็นแท่งเป็นหย่อมมีรูปร่างแตกต่างกันไปนี่เราก็กำลังจะเดินไปที่แพะเมืองผีนะฮะเดินมาเรื่อยๆนะครับผมไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับผมเรามาเที่ยวคนเดียวนี่ไงนี่ไงโอ้ยแปลกตามากนะครับเป็นเสาหินห้ามปีนป่ายขึ้นเสาหินนะครับเป็นคำบอกแล้วก็เดินทางที่เขากำหนดไว้นะครับนี่ๆๆตรงนี้แปลกนะฮะแปลกที่มันเป็นเสาเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันแข็งแล้วดินแล้วลมกับไอฝนน่ะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าที่อื่นมันถูกชะล้างไปหมดแล้วเห็นไหมที่อื่นถูกชะล้างไปหมดแล้วก็เหลือที่มันเป็นเสาๆอยู่ที่มันไม่ถูกชะล้างนะครับนี่นะลักษณะแพะเมืองผีที่เราเห็นนะครับผมเห็นไหมมันตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่มันเป็นโคกเป็นสูงขึ้นมาแล้วก็ค่อยถูกน้ำกัดเซาะถูกลมกัดเซาะไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่บอกว่าเป็นล้านๆปีจนเหลือเสาหินประมาณนี้นะครับขออนุญาตจับนะครับผมเนี่ยโหแข็งมากดินแข็งมากๆเลยนะต้องบอกก่อนเลยนี่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับคล้ายๆกับสโตนเฮงอ่ะใช่ไหมของฝรั่งมังค่าเขาเห็นไหมเป็นหน้าผาเป็นโขดหินเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะ
นี่ตรงนี้สวยรูปนี้ในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าที่เที่ยวตรงนี้นะที่เป็นแพะเมืองผีที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้นะฮะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆแล้วก็เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งนะฮะของธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าเรามาเที่ยวแต่ละฤดูเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่ามันถูกกัดเซาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะถ้าเรามาเที่ยวหน้านี้ก็จะเห็นแบบประมาณนี้เห็นไหมถ้าเราอีกปีนึงมาเนี่ยอาจจะมีเสาตรงนั้นโผล่ขึ้นมาอาจจะมีตรงนี้แหว่งไปอย่างเงี้ยมันเป็นที่เที่ยวที่เขาเรียกว่าไม่เดิมไม่ซ้ำเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่แล้วก็คนที่มาเที่ยวนะฮะถือว่าเป็นความจัดสรรของธรรมชาติที่พยายามจะคัดสรรสิ่งดีๆสิ่งสวยงามให้มนุษย์เนี่ยได้มองหาแล้วก็มองเห็นแล้วก็อภิรมย์กับความสวยงามนั้นนะครับไม่แปลกใจที่คนแถบนี้จะสร้างเรื่องราวเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเข้ามาข้างในเนี่ยอาจจะหลงได้แล้วก็มีเรื่องราวความหลงความเล่นลับสมบัติต่างๆเพื่อผูกให้ชาวบ้านได้เกิดความกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาทำลายก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นที่นี่นะครับผมเราเดินอยู่คนเดียวเห็นไหมในป่าลึกซับซ้อนแล้วก็มีเสาหินที่ถูกกัดเซาะด้วยน้ำด้วยฝนด้วยลมด้วยต่างๆนะจนที่มันเหลือส่วนที่มันแข็งแล้วมันกัดเซาะไม่ได้นะครับผมเห็นไหมอย่างที่เห็นนะครับตรงนั้นนะฮะก็ถ้าว่าจริงแล้วนะมันก็คือถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์มาอธิบายอ่ะคนก็จะความเล่นลับอะไรลงไปเพื่อให้เกิดหาคำอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะมนุษย์เราพยายามจะหาคำอธิบายจนกระทั่งวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายได้ว่าอ๋อที่มันเป็นแท่งๆแบบนี้ที่มันเป็นดินอย่างเงี้ยเนี่ยมันค่อยๆกัดเซาะเห็นไหมทางเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยทางเดินเขาแบบว่าทำดีเป็นคล้ายๆศิลาแรงให้เราได้เดินท่องเที่ยวนะครับเสียงนกร้องด้วย เสียงนกร้องด้วยนะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูจุดชมวิวตรงนั้นกันต่อนะครับจุดชมวิวกันนี่มีทางเดินอยู่นะผ่านไปให้เห็นแววตากันช่วงที่เรามาก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงหน้าแล้งแล้วก็จะมีดอกไม้หน้าแล้งที่มันทยอยออกนะแล้วก็ฤดูใบไม้ที่เปรียครับผมเราเดินมาเรื่อยๆนะเดินขึ้นมาตามทางเราจะเจอวิวพอยต์หรือว่าจุดชมวิวที่อยู่ตรงนี้นะเขาจะชี้มาฝั่งนี้นะครับผมเราก็จะมาดูจุดชมวิวที่บริเวณแพะเมืองผีนะครับผาพอแลโอ้ตรงนี้ต้องมาตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกจะสวยนะครับตรงนี้นี่เป็นคำอธิบายภาษาอังกฤษนะครับเราเดินมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อว่าผาพอแลนะตรงนี้นะอาจจะเสียงลมเข้ากล้องหน่อยนะครับเพราะว่าลมมันมาทางนี้พอดีนะครับนี่ไงร่องรอยของการกัดเซาะก็ยังเห็นอยู่เห็นไหมฮะนี่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ค่อยๆกัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นเหลือเสาอย่างนั้นเห็นปะเนี่ยถูกลมถูกน้ำถูกอะไรค่อยๆกัดไปเรื่อยๆนะจนเหลือเป็นเสาแบบนั้นเห็นไหมอธิบายได้เห็นไหมเป็นวิทยาศาสตร์นะครับผมโอ้ลมเย็นๆนะลมเย็นๆมาช่วงเย็นแนะนำว่าใครที่อยากมาเที่ยวให้มาช่วงเวลาเย็นๆนะเราจะเห็นดวงที่ตกฝั่งนี้นะครับก็จะสวยแล้วก็เห็นไอ้เสาดินตรงเนี้ยที่มันนี่ๆตัวนี้กำลังเกิดเสาแต่ไม่น่าจะถูกกัดเซาะแล้วก็สลายไปนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะต้องบอกก่อนเลยเห็นไหมนักท่องเที่ยวน้อยมากนะครับต้องบอกว่าการที่เรามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตรงแบบนี้นะครับผมก็จะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ได้ความรู้ในแนววิทยาศาสตร์ที่เจ้าที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยพยายามอธิบายไว้นะฮะประกอบกับความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมของเราเข้าไปอีกก็ทำให้มันเที่ยวแบบได้อรรถรสนะฮะตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากบอกเลยนะแต่งชุดเนี่ยไม่ควรเป็นสีส้มเพราะว่าตัวดินตัวเสาดินเนี่ยมันเป็นสีส้มแล้วเราจะกลืนไปกับฉากเลยนะก็เป็นชุดแบบสีขาวได้สีเขียวสีแดงเงี้ยได้อยู่นะที่มันเด่นๆขึ้นมานะครับผมก็รู้สึกมีความสุขดีเนาะธรรมชาติร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็ไม่วุ่นวายคำแนะนำอีกอย่างนึงก็มาตอนเย็นนะมาดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้เราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกตอนเย็นๆแล้วก็อากาศไม่ร้อนแต่ว่าช่วงที่ผมมานี่กลางวันนะฮะประมาณบ่ายโมงก็อย่างที่เห็นเลยก็ร้อนนะร้อนดูไม่มีคนเพราะว่าเราช่วงหน้าร้อนไม่ค่อยมีคนหรอกนะเขาก็จะนอนอยู่บ้านกันนะครับผมเห็นเดินคน2คนแบบว่าธรรมดาถ่ายรูปกันแบบธรรมดานะครับผมโอเคเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสผ่านมาเมืองแพร่ก็เข้ามาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการกัดเซาะ
ของดินน้ำลมแล้วจนเหลือเป็นดินนะที่มันเป็นเสาดินตั้งอยู่นะครับผมประกอบกับความเชื่อของที่นี่ประกอบกันแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินลง Facebook ลง LINE Twitter อะไรเงี้ยก็ทำให้ยอดไลค์ยอดแชร์พุ่งอย่างแน่นอนนะครับโอเคเราจะกลับที่พักกันแล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันนะครับผมสวัสดีครับ